ันทึกธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโดจันทร์วัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพุทธคุณเทศนาอนุสาสนีกันที่หนึ่งวันนี้เป็นวันสิบห้าค่ำใกล้วันวัดสูปนายิกะสมัยจวนวันเข้าพรรษาพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตพรักพร้อมกันเพื่อสมาทานอุโบสถและปัญจเวรวิรัตและฟังพระธรรมเทศนาเมื่อท่านทั้งหลายได้พร้อมกันกระทำบุพกิจในเบื้องต้นคือได้ไหว้พระทำวัดสมาทานศีลสำเร็จแล้วเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาต่อไปวันนี้เป็นโอกาสที่จะตักเตือนท่านทั้งหลายให้รีบเร่งกระทำความเพียรขวนขวายหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้พินโยยิ่งตั้งต้นแต่วันเข้าพรรษาไปวันเข้าพรรษานับว่าเป็นอภิลักขิตสมัยเป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สามเณรจำพรรษาคือให้อยู่ในที่มีกำหนดเขตแดนไม่ให้ออกนอกเขตที่กำหนดไว้นั้นก่อนสว่างตลอดสามเดือนชื่อว่าจำพรรษาเป็นธรรมเนียมสืบมาครั้นถึงวันเข้าพรรษาหรือวันใกล้จะเข้าพรรษาพระมหาเถระผู้ใหญ่ในหมู่ในคณะนั้นต้องแนะนำพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเกี่ยวข้องด้วยตนให้พากันตั้งใจประพฤติคุณความดีคือไม่ให้มีความประมาทตลอดไตรมาสฝ่ายพระสงฆ์เตือนให้ศึกษาเล่าเรียนและเจริญสมถะวิปัสสนาถือธุดงควัตตามแต่จะรักษาได้จะถือแค่เอกาสนิกังคะธุดงหรือจักฉันหนเดียวในอาสนะอันเดียวก็ได้หรือถือโสสานิกะธุดงถือเยี่ยมป่าช้าในเวลาดึกสงัดให้ได้ทุกวันก็ได้หรือถือเตจีวริกะธุดงถือผ้าสามผืนคือจีวรสังฆาติสบงจะมีผ้าเช็ดหน้าด้วยสักผืนก็ได้ห้ามไม่ให้รับผ้านอกนี้ต่อไปอย่างนี้ก็ได้หรือถือเนสัตชิกะธุดงถืออิริยาบถ3ห้ามอิริยาบถนอนเสียอย่างนี้ก็ได้จะถืออย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีทั้งนั้นเพราะเราอยู่ในบ้านเมืองจะถืออย่างอื่นต่อไปก็เป็นการลำบากการถือธุดงค์นี้เป็นกำไรของพระวินัยถือได้ก็เป็นบุญถือไม่ได้หรือธุดงขาดก็ไม่เป็นบาปจึงเป็นของควรถือส่วนฝ่ายเล่าเรียนชื่อคันธธุระฝ่ายถือธุดงควัต
จริญสมถะวิปัสสนาชื่อว่าวิปัสสนาธุระธุระทั้งสองนี้เป็นกิจพระพุทธศาสนาในไตรมาสนี้ให้พากันระวังอย่าให้เป็นข้าศึกแก่กันฝ่ายคันธธุระจะท่องบนสังวัตยายก็ให้เบาให้โอกาสแก่ฝ่ายวิปัสสนาธุระบ้างแม้จะพูดจาสนทนากันก็ให้เกรงใจกันอย่าเฮฮาให้เกิดความรำคาญแก่เพื่อนพรหมจรรย์และผู้ใดจะรักษากิจวัตรอันใดก็ให้มีสัจจะตั้งต้นแต่ไหว้พระสวดมนต์ไปอย่าให้ขาดให้เป็นคนมีสัตว์มีศีลฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็ให้พากันตั้งใจประกอบการกุศลให้เต็มที่ตลอดไตรมาสจะตั้งใจรักษาศีล5ตลอดไตรมาสก็ได้จะรักษาศีล8ถืออุโบสถตลอดไตรมาสก็ได้หรือจะรักษาเพียงกึ่งปักก็ได้หรือจะรักษาวันพระละ3วันคือ7ค่ำ8ค่ำ9ค่ำหรือ15ค่ำ14ค่ำ15ค่ำและ1ค่ำก็ได้หรือจะรักษาตามปกติคือ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำก็ได้แต่ให้ตั้งใจจริงให้มีสัจจะส่วนกุศลอื่นๆคือเจริญสมถะวิปัสสนาก็ให้มีสัจจะกำหนดวันหนึ่งคืนหนึ่งจะนั่งภาวนาเท่านั้นชั่วโมงก็ปันเขตแดนลงไว้ให้เป็นสัจจะจะทำทานประเภทใดก็ให้ตั้งสัจจะลงไว้ว่าเราจักตักบาตรวันละองค์หรือเท่าใดองค์ก็ตามแต่ให้จริงเว้นเสียแต่ป่วยไข้ทำไม่ไหวตลอดไปจนถึงจะถวายหมากพลูบุหรี่แก่พระสงฆ์หรือเก็บดอกไม้บูชาพระเป็นต้นให้กำหนดลงไว้ว่าวันหนึ่งเราจะทำเท่านี้เท่านี้แล้วตั้งใจทำอย่าให้ขาดถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเพียรกำจัดกิเลสโลภะโทสะโมหะให้ถอยกำลังลงไปเป็นการดีถ้าจะคิดแก้ไขให้รักษาอโทโสความไม่โกรธให้ได้เสียก่อนเพราะเป็นกิเลสหยาบรักษาง่ายให้ตั้งใจสมาทานว่าข้าพเจ้าจักถือศีลไม่โกรธตลอดไตรมาส3เดือนเมื่อตั้งเจตนาลงแล้วให้มีสติสังวรระวังอย่าให้ความโกรธครอบงำได้ถ้าหากเป็นคนไม่โกรธได้ถึง3เดือนก็เป็นต้นทุนแล้วออกพรรษาแล้วอยากโกรธก็โกรธไปใหม่ขอให้ได้จริงเพียง3เดือนเป็นทุนก่อนเท่านั้นบรรดากิจกุศลที่บรรยายมานี้หรือนอกไปจากนี้ก็ตามถ้าผู้ใดเห็นดีพอจะรักษาประเภทใดได้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจรักษาให้ได้อย่าทำโลเลหลอกตัวเองให้ได้นามว่าศีลวัตโตผู้มีศีลและวัดอันนี้แลตัวสรณะที่พึ่งการที่มีศีลมีวัดนั้นแหละชื่อว่าเป็นอันถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเขมสรณคมคือได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาต่อไปทุกวันพระอย่าให้ขาดตัวของอาตมาผู้เทศผู้แสดงธรรมนี้เปรียบเหมือนต้นมะม่วงที่มีผลสุกแก่อ่อนตลอดถึงช่อใบบริบูร
ท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนผู้ต้องการผลสุดแล้วแต่จะเลือกเก็บเอาถ้าฉลาดได้ผลที่สุกงอมมีรสถ้าฉลาดได้ผลที่สุกงอมดีรสก็หวานอร่อยถ้าได้ผลหามหามแก่แก่ก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานถ้าได้ผลอ่อนก็เปรี้ยวฝาดไม่อร่อยถ้าได้ช่อหรือใบอ่อนก็พอเหมาะกับปลาเจ่าปลาร้าเท่านั้นข้อนี้แหละฉันใดธรรมที่แสดงไว้นี้ก็มีสูงมีกลางมีต่ำอย่างนั้นผู้เลือกเป็นคัดเป็นก็ได้ธรรมชั้นสูงผู้เลือกคัดไม่เป็นก็ได้ธรรมชั้นต่ำตามชั้นตามภูมิของตนเท่านั้นเมื่อได้ความตามที่แสดงมานี้แล้วจึงพากันตั้งใจว่าตัวของเราจะเป็นผู้ปฏิบัติคนหนึ่งทางที่จะประพฤติดีนั้นก็มีอยู่เพียงทานศีลภาวนาเท่านั้นตามทางที่ได้ชี้แจงมาแล้วทานก็ให้เป็นสัจทานศีลก็ให้เป็นสัจศีลภาวนาก็ให้เป็นสัจภาวนาตามนัยยะที่แสดงมาแล้วทานที่เป็นสัจทานนั่นแหละชื่อว่าศีลทานแปลว่าทานเป็นศีลศีลที่เป็นสัจศีลนั่นแหละชื่อว่าศีลศีลแปลว่าศีลเป็นศีลภาวนาที่เป็นสัจภาวนานั่นแหละชื่อว่าศีลภาวนาแปลว่าภาวนาเป็นศีลทานเป็นภาคพื้นเป็นเหตุศีลเป็นผลศีลเป็นภาคพื้นเป็นเหตุภาวนาเป็นผลภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีเป็นกลางกลางไม่ประสงค์จะให้เกิดให้มีในสิ่งใดเอาสิ่งนั้นมาใส่เข้าคือทำกุศลให้เกิดให้มีขึ้นทำการไหว้พระสวดมนต์ให้มีขึ้นทำการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มีขึ้นทำทานให้มีขึ้นทำศีลให้มีขึ้นทำสมาธิให้มีขึ้นทำปัญญาให้มีขึ้นมรรคภาวนาทำมรรคคือศีลสมาธิปัญญาให้มีขึ้นพร้อมชื่อว่ามรรคภาวนาอันนี้เป็นทางที่พุทธบริษัทจะพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เต็มความสามารถตลอดพรรษานี้เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของเราทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอนจะพากันอยู่ตลอดไตรมาสด้วยกันทุกท่านทุกคนหรือไม่ข้อนี้ก็ไม่พึงไว้ใจต่างว่าจะอยู่ได้ตลอดพรรษานี้พรรษาหน้าโน้นจะอย่างไรก็ไม่แน่อีกเมื่อโอกาสอันเหมาะคือฤดูเข้าพรรษาด้วยตัวของเราก็สบายดีด้วยเมื่อได้โอกาสที่จะพึงอาศัยสกลละกายนี้ให้ทำธุระได้เช่นนี้อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปเปล่าเลยควรจะทำเวลาของตนให้เป็นประโยชน์ถึงในแบบแผนแต่ก่อนพระเถระเจ้าทั้งหลายท่านก็เคยตั้งเจตนาอธิษฐานทำความเพียรเพื่อให้บรรลุอริยผลอริยมรรคอริยผลในภายในไตรมาส3เดือนมีหลายเรื่องคือท่านตั้งเจตนาลงว่าเราจะทำความเพียรเพื่อถือเอาพระอรหัตตผลในเดือนที่ต้นนี้ให้ได้ครั้นไม่ได้ท่านก็ตั้งเจตนาว่าเราจะทำความเพียรให้สำเร็จในเดือนที่สองครั้นไม่สำเร็จก็ตั้งเจตนาต่อไปอีกว่าเราจะให้สำเร็จในเดือนที่สามครั้นไม่สำเร็จ
ถึงวันมหาปวารณาท่านก็ตั้งความเพียรอย่างเต็มที่บางองค์ก็สำเร็จในเดือนต้นบางองค์ก็สำเร็จในเดือนที่สองบางองค์ก็สำเร็จในเดือนที่สามบางองค์ก็สำเร็จในวันมหาปวารณาบางองค์ก็ไม่สำเร็จเป็นไปตามวาสนาบารมีของตนของตนส่วนพวกเราทั้งหลายก็ยังไม่รู้อุปนิสัยของตนก็ควรจะตั้งเจตนาว่าคุณความดีอันใดอันตนพึงปรารถนาคือศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติวิมุตติญาณทัสนะส่วนใดที่ตนยังไม่ได้ไม่ถึงก็รีบเร่งทำให้ได้ให้ถึงเสียในไตรมาสนี้ส่วนใดที่มีอยู่แล้วก็อุตส่าห์รักษาไว้อย่าให้เสื่อมทรามลงไปส่วนใดควรจะได้ในเดือนที่ต้นหรือที่สองที่สามก็รีบเร่งทำความเพียรอย่าไว้ใจแก่ชีวิตเป็นการดีเพราะคุณความดีอย่างที่พรรณนามานี้จะอาศัยผู้อื่นโดยอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความภาคเพียรบากบั่นของตนแท้จึงจะสำเร็จได้วิธีตักเตือนพุทธบริษัทอย่างนี้เป็นธรรมเนียมของพระเถระเจ้าทั้งหลายผู้เป็นบุพการีได้ตักเตือนสืบมาเป็นต้นเหตุอาตมภาพขอเตือนท่านทั้งหลายตามคตินิยมของพระเถระเจ้าทั้งหลายแต่ก่อนสืบกันมาให้พากันเข้าใจไว้ด้วยประการฉะนี้เมื่อท่านทั้งหลายทราบแล้วพึงตั้งใจเลือกคัดหาข้อวัดปฏิบัติอันตนจะพึงกระทำให้เหมาะแก่หน้าที่ของตนก็จะพึงเป็นผลสำเร็จโดยไนยะดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้